แอนซีเรียมฝากฝังลูกสาวเล่นละครด้วยกันครั้งแรกนนนี่กดดันชื่อเสียงแม่โดนเปรียบเทียบแอนซีเรียมฝากฝังลูกสาวเข้าวงการเต็มตัวเล่นละครด้วยกันครั้งแรกน้องนนนี่ยอมรับกดดันชื่อเสียงแม่หนีไม่พ้นโดนเปรียบเทียบเล่นละครด้วยกันครั้งแรกสำหรับคู่แม่ลูกสุดแซ่บแอนซีเรียมและน้องนนนี่นลนีภักดีดำรงฤทธิ์ที่มาชิมลางการแสดงละครเต็มตัวเรื่องแรกในละครชายแพทย์สยามโดยแม่แอนและน้องนนนี่มาร่วมพิธีบวงสรวงที่ช่อง3หนองแขมได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงความรู้สึกได้ร่วมงานละครด้วยกันครั้งแรกงานนี้แม่แอนฝากฝังลูกสาวเข้าวงการบันเทิงเต็มตัวทำเอานนนี่กดดันกับชื่อเสียงของแม่เข้าใจหนีไม่พ้นถูกเปรียบเทียบเป็นครั้งแรกที่เล่นละครด้วยกันครั้งแรกเป็นเรื่องแรกเลยค่ะแต่เข้าฉากด้วยกันไม่เยอะในเรื่องเราไม่มีความผูกพันอะไรกันเลยหัวเราะทำไมนนนี่ตัดสินใจรับเล่นเรื่องนี้นนนี่เราเห็นคุณแม่เล่นละครมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยอยากจะลองเล่นบ้างว่ามันเป็นยังไงเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นละครเลยก็มีถามเทคนิคจากคุณแม่ว่าอันนี้เล่นยังไงทำยังไงเพราะว่าเราค่อนข้างใหม่แต่ก็ได้ไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมด้วยผสมกันไปค่ะแม่แอนเห็นการแสดงของนนนี่เป็นยังไงบ้างบทของเขาสำหรับเรื่องแรกก็ถือว่ายากอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นบทที่ท้าทายคือแอนไม่ได้ให้คำแนะนำอะไรมากให้เขาเรียนกับครูสอนการแสดงไปเลยดีกว่าตอนยุคแอนมันก็จะเป็นนักแสดงอีกรุ่นหนึ่งการแสดงเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคมีพัฒนาการแล้วมีการอธิบายที่แบบซับซ้อนกว่าตอนในยุคของเราแอนเป็นคนที่สอนคนไม่เป็นด้วยเราก็ยอมรับตรงนี้เราเข้าใจแต่บางทีการเรียบเรียงและการถ่ายทอดออกไปมันยากมันก็ต้องให้เป็นครูทางด้านการแสดงดีกว่าแล้วเขามีผู้กำกับคอยดูให้อยู่แล้วเพราะแอนก็ต้องรับผิดชอบบทของตัวเองด้วยเหมือนกันหัวเราะเพราะว่าพี่ป๋อณัฐวุฒิเขาก็เซียนไงเขาไม่มีการปล่อยใดๆทั้งสิ้นเราต้องสู้นิดหนึ่งมีการต่อบทกันส่วนตัวที่บ้านไหมแอนไม่มีครับเพราะจริงๆจะเข้าฉากด้วยกันไม่กี่ฉากของน้องจะไปเล่นกับพี่อั๋นโอลิเวอร์ภูพาสนนนี่แล้วก็จะอยู่กับทางพระเอกนางเอกมากกว่าแอนนางเอกคือลูกแอนในเรื่องน้องพรีมรณิดานนนี่มาเล่นละครเต็มตัวแล้วเริ่มติดใจการแสดงหรือยังนนนี่ติดใจนะคะชอบค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากเล่นอีกแม่แอนพร้อมดันลูกเต็มที่เลยไหมแอนอุ้ยโตแล้วค่ะไม่ต้องดันแล้วเขาเดินเองได้หัวเราะมาเล่นละครเต็มตัวแล้วเป็นอย่างที่เราเห็นคุณแม่เล่นตั้งแต่เด็กไหมแอนซึ่งข้าเขาซึ้งเลยเพราะว่ากองนัด6 โมงเช้าเวลาคุณผู้ชมดูทางจอมันจะไวนนนี่ขั้นตอนมันจะค่อนข้างเยอะกว่าที่เราเห็นมีแอบฝากที่กองช่วยดูน้องหน่อยไหมเวลาไม่ได้เข้ากองด้วยกันแอนก็ถามนะว่าลูกไปสายไหมเราเคยเป็นอดีตผู้จัดไงคะก็จะเข้าใจว่าการเป็นนักแสดงมันไม่ใช่ว่าเราจะรับผิดชอบหน้าที่การแสดงอย่างเดียวเราต้องมีวินัยด้วยเราต้องมาให้ทันเวลามันมีความรับผิดชอบหลายสิ่งอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบโดยรวมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญตอนเราสาวเราก็อิทธิฤทธิ์เยอะเนาะบาปกรรมก็ตามสนองเราอยู่หัวเราะนนนี่กดดันไหมคุณแม่รี่เช็คขนาดนี้เลยนนนี่ไม่กดดันค่ะเพราะว่าหนูมาตรงเวลาแต่จะมีกดดันเรื่องการแสดงนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกก็จะตื่นเต้นเป็นธรรมดาเราจะกดดันเรื่องว่าเราทำออกมาได้ดีหรือเปล่าเราจะถ่วงคนอื่นเขาไหมชื่อเสียงของคุณแม่ทำให้เรากดดันด้วยไหมนนนี่กดดันนิดนึงค่ะแต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะแอนไม่เกี่ยวเลยเราไม่เปรียบเทียบกันเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันด้วยยุคสมัยการเวลามันไม่เหมือนกันกลัวการเปรียบเทียบไหมนนนี่ หนูว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ก็จะเอาคำติชมต่างๆมาพัฒนาตัวเองต่อไปดีกว่ามีสอนน้องพร้อมรับมือคำวิพากษ์วิจารณ์ยังไงไหมแอนเรื่องนี้ยังไม่ได้บอกเลยค่ะขอบคุณที่เตือนยิ้มเรื่องแรกย้อนกลับไปสมัยของแอนก็ยังไม่ได้เก่งมากเหมือนกันจริงๆแอนมาเข้าใจศาสตร์การแสดงลึกๆตอนแอนกลับมานี่เองที่แอนได้เล่นบทตัวร้ายซึ่งมันหลากหลายสมัยก่อนแอนเล่นเป็นนางเอกมาตลอดบทแอนก็จะน่ารักคิดขู่อาโนเนะมาเรื่อยๆแต่ตัวแอนเองเพิ่งเข้าใจศาสตร์การแสดงแบบลึกซึ้งเข้าถึงจริงๆตอนยุคที่แอนกลับมาเล่นบทเป็นแม่นี่เองนะคะสมัยก่อนเราจะเข้าใจแค่ด้านเดียวแต่เดี๋ยวนี้ละครไทยภาพยนตร์ไทยมันมีการพัฒนาเยอะขึ้นโลกมันแคบลงเราดูหนังฝรั่งหนังหลากหลายชาตินักแสดงเองก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยให้เวลาได้เรียนรู้เองใช่ทุกอย่างต้องเรียนรู้เองค่ะอาหารเราป้อนเราเคี้ยวแทนไม่ได้กลัวคนมองปากฝังลูกในวงการบันเทิงไหมแอนไม่หรอกค่ะในวงการบันเทิงทุกคนก็ต้องปากฝังกันทั้งนั้นค่ะหัวเราะเพราะการแสดงมันเป็นประสบการณ์ชีวิตถ้าได้มีโอกาสเข้ามามันทำให้เราได้เรียนรู้ชีวิตไปอีกแบบหนึ่งด้วยเพราะว่าในยุคนี้สังคมก็ไม่เหมือนยุคเราสมัยก่อนมันจะใกล้ชิดกันเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เล่นมือถือกันหมดติดต่อกันทางสื่อโซเชียลแนะนำการใช้ชีวิตในวงการกับลูกยังไงบ้างแต่เรื่องแรกพี่ปิ่นณัฐนันท์ให้โอกาสน้องได้ทดลองดูว่าเป็นไปได้ไหมได้ทำงานแบบนี้มันถือเป็นโอกาสที่ดีอนาคตต่อไปก็ต้องแล้วแต่เขาว่าจะชอบมากน้อยขนาดไหนเป็นอิสระหรือเซ็นสัญญากับช่องโน่นนี่อิสระค่ะจะมีสังกัดใหม่คงต้องปรึกษาคุณแม่ก่อนอันนี้ยังไม่รู้จริงๆแอนเราก็ไม่ได้แนะนำไปถึงขนาดนั้นว่าต้องมีสังกัดใหม่ยังไม่ได้มีทาบทามมาค่ะเข้าใจไหมไอลีน่าจังเดือดแทนชัดชาติสัตว์ป่าเทพไม่มียังวิ่งมันหนักหัวมึงเหรอเข้าใจไหมไอลีน่าจังเดือดแทนชัดชาติสัตว์เจ็บป่าเทพไม่มียังหลังจบการทำงานของผู้ว่ากทม.คนใหม่ลั่นวิ่งมันหนักหัวมึงเหรอจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักแสดงตลกรุ่นพ่อป่าเทพหรือเทพโพงามไลฟ์สดขายของซึ่งช่วงหนึ่งของการไลฟ์สดนั้นป่าเทพได้วิจารณ์เดือดในเชิงตำหนิชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันถึงการทำงานอะไรที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันโดยมีใจความว่าเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดพาวิ่งพาเต้นอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะหยุดเสียทีไลฟ์อยู่นั่นแหละทำงานให้จริงจังหน่อยพาประชาชนไปเต้นอยู่อย่างนั้นจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เดือดถล่มป่าเทพในโลกโซเชียลซึ่งต่อมาผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอนายชัดชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องป่าเทพมีการทำงานตอบกลับไม่เป็นไรแล้วแต่คนมองเพราะการสไตล์การทำงานตนเองก็แบบนี้และไม่ได้วิ่งโดยเบียดบังเวลาราชการล่าสุดเรื่องไปถึงหูคุณแม่ปีปากกล้าลีน่าจังหรือลีน่าจังจัญญานักธุรกิจและทนายความทราบข่าวที่ป่าเทพด่าถึงการทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันว่ามัวแต่วิ่งทำงานให้จริงจังบ้างสุดจะทนออกมาไลฟ์สดฟาดแทนชัดชาติโดยลีน่าซัดเดือดว่าที่ป่าเทพด่าชัดชาติผู้ว่ากทม.บอกว่าวันๆไม่ทำอะไรเอาแต่วิ่งมึงไปอยู่ที่ไหนมาอีตอนเขาลงไปลุยน้ำท่วมถึงตี 1ตี 3แล้วตี 5เขามาทำงานเวลาเขาวิ่งเขาไม่ได้เอาเวลางานนี่เขาเป็นคนชอบออกกำลังกายเขาก็เลยคิดว่าการไลฟ์สดวิ่งเนี่ย มันจะทำให้ประชาชนทั้งประเทศลุกมาออกกำลังกายมันก็จะประหยัดงบประมาณแผ่นดินและทำให้ประชาชนสุขภาพดีนะไอเทพโพงามส่วนที่มึงบอกว่าอยากให้แก้เศรษฐกิจให้คนกรุงเทพมหานครเศรษฐกิจดีผู้ว่าราชการจังหวัดเขาไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้นหรอกอำนาจนั้นเป็นของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเข้าใจหรือเปล่าอีกทั้งไม่มีเงินเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครชุดก่อนได้ใช้งบประมาณหมดเหลือ94ล้านเข้าใจไหมไอเทพเพราะเทพเป็นพวกกปปสแต่ชัดชาติเขาหาว่าเป็นม็อบ3 นิ้วไงจะบอกว่าผู้ว่าคนนี้เขาไลฟ์สดเขาดีเขาต้องการให้ประชาชนเห็นว่าผู้ว่าทำงานอะไรบ้างไม่ใช่งุบงิบแล้วทำไมเขาไลฟ์สดแล้วเขาวิ่งมันหนักคือจะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เขาไลฟ์สดเขาต้องการให้ประชาชนเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานอะไรบ้างแล้วทำไมเขาไลฟ์สดแล้วเขาวิ่งมันหนักหัวมือเหลือไอเทพขอบคุณ TikTok นางฟ้า .com